ดีสาวสวยสวัสดีค่ะวันนี้จะพาลุงกับแม่ไปไหนนี่พาณป้าเข้าเมืองหรออยู่ในป่านานเกินไปจะพาไปไหนอ่ะก็วันนี้เห็นว่าจะไปงานอะไรนะงานแต่งเนาะก็เลยพามาดูสูตรมาตัดสูตรหล่อแล้วมันจะทันหรอกับเขาบ้างอะไรแล้วมันจะทันหรอทันสิแป๊บเดียวแหละมันต้องมีสูตรที่ใช่แหละไปซื้อถ้าซื้อทันอยู่ถ้าตัดไม่ทันหรอมั้งอันนี้ลองไปดูดูสาวเบื้องหน่อยทำไมไม่ใส่กระโปรงอ่ะไม่ใช่ต้นตนเลยค่ะเอาเดี๋ยวนาตาเอาให้หนูพาไปกินอะไรอร่อยแล้วเนี่ยนะไปเดี๋ยวเข้าห้างกันหลานนิดนึงครับดีหลานจะพามาดูสูตรนะครับเขาบอกว่าผมแต่งตัวบ้านนอกเวลาไปกับเขาเขาอายเขาบอกว่านาตาต้องใส่สูตรแล้วรอไปกับเขาหน่อยเอาไปปกติมาที่นี่หมดไม่ปกติไม่ได้มาที่นี่ไปปิ่นเกล้าปิ่นเกล้าเลยลาดขาเด็กกรุงเทพมาก็เรียนแถวนั้นอ่ะไม่เคยมาป่ะมาใครอ่ะข้างไหนอ่ะมามาใครลูกมากับเพื่อนจะมาลาติดต่อเพื่อนได้เป็นนักเอกลาต้าหน่อยนะลองดูไม่ขึ้นมาอยากดูสาวขึ้นสาวพาร์ทิวห้าไม่เคยไปเอาขึ้นไปก่อนลงมาถึงตรงนี้เลยแล้วลูกสาวพามากินอะไรในบ้านใหม่กินอะไรวะชาบูเคยมากินกาแฟไหมหนูไม่กินคนเดียวอร่อยกินดีอยู่ดีด้วยไม่ธรรมดาอร่อยนะเอาอะไรโอเคเรากินกันนะครับนะไม่มีเวลาคุยกับหลานนะครับเพราะว่ามีกินไม่ทันหลานไงมาทานนะลูกอร่อยกินจังตังอยู่ครบตามโปรแกรมชอบลองจริงป่ะแน่นอนขอทำงานแลกเงินการงานของน้าป้าสบายมากเลยพาไปกินพาไปเที่ยวแต่ว่าหลอกให้ดีใจก่อนเดี๋ยวเข้าป่าแล้วหนูก็จะทำให้ตายใจก่อนทำให้ตายใจก่อนจะได้ไปไงไปลูกกลับไม่ได้ไงก็คือจะไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วใช่ป่ะมีที่มันก็มีที่เที่ยวอยู่เดี๋ยวพาไปก็คือเหนื่อยบ้างเบาบ้างเงี้ยสบายใจแล้วหลอกพ่อก่อนนี่ก่อนดีกว่าลูกอ่ะอร่อยนะอร่อยนี่ปีวายกางเกงก็รอตัวต้อง 3-4 พันเนี่ยขาดอะไรยังไม่ได้สูตรเลยเนี่ยสูตรรูเตี๋ยวรอก่อนเลยจะเอาสูตรรูเตี๋ยวอีกหนึ่งตัวแต่จะใส่แล้วรอเดินไว้กองสาวแหละหนูก็ต้องแต่งตัวใหม่น่ะแล้วมันเป็นเด็กโรงเรียนแล้วมันต้องแต่งตัวดีๆเลยมากันนะค่ะน่าจะดีกว่านะคะไหนนะไหนวะชั้นสองหนูทางโน้นทางโน้นก็ขึ้นทีปะอ่ะนี่เป็นไงลูกได้ไหมหล่อฟุดๆเลยหล่อตัวเท่าไหร่ลูกเลยบอกคนดูเลยเท่าไหร่นะครับไม่รู้อ่ะเท่าไหร่นะครับลดแล้วใช่ไหมครับลดแล้วเหลือ340ถ้าไม่ลดนี่ตากาเตรียมเท่าไหร่ครับ690น่าโอเคพอได้ไหมลูกพอดียังพอดีไหมถามพี่เขาพอดีไหมครับหรือว่าลองอีกตัวแต่ตอนนี้กำลังดีนะอันนี้มันเล็กไปนะแล้วตาว่าพอดีนะเนี่ยไปเนาะน้องฟิงไหนดูนี่ได้อะไรบ้างเยอะแยะมากมายหรอไหนโชว์ของน้องฟิงได้อะไรของโดดเหรอได้อะไรวะลองตีนลองตีนหมวกอันนี้ของน้าตาเออนะสองอย่างจะให้น้าตาหล่อได้ใช่ไหมใช่แต่ยังไม่หล่อหรอกขนาดเนี้ยต้องไปเปลี่ยนลุคอีกนิดนึงคือตัดผมไปแบบเข้าสปานวดหน้าอะไรอย่าพูดอย่างนี้น้าตาจริงนะกูเล่นไม่แค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเองเยอะเดี๋ยวคนจำไม่ได้ไงเอาแค่ไปงานพอไม่ได้อะไรมากเอาแค่ไปงานพอเออนะจะได้มีความลุคแบบอินฟลูเอนเซอร์ไม่แปลว่าอะไรเนี่ยแปลพูดภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรเอ้าก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่หรอคืออะไรวะแต่ต้าตกภาษาอังกฤษอะไรล่ะภาษาไทยอ่ะยูทูบเบอร์แหละอ๋อเหรอสอนหน่อยเวลาพูดภาษาไทยก็พูดภาษาอังกฤษว่าเออนะก็ถ้าอยากเห็นแบบต้าในลุคนี้ก็ต้องติดตามมาอันนี้จะต้องถ่ายโชว์ที่ดูตาให้ตาไปตัดผมด้วยใช่ไหมตัดผมรองเท้าก็ต้องใหม่ด้วยใช่ไหมอ่ะมันต้องอย่างนั้นแหละ
คุณสายลาสามาแบบมาควงแล้วไงเดี๋ยวไม่แต่งตัวไม่เข้ากระดาษสาเดี๋ยวเพื่อนลาสาไปพาไปงานลาตีวัยรุ่นในกลุ่มของไอ้ยอกหนูก็บอกเอาลุงไปดิหนูก็บอกลุงหนูแก่แล้วหนูเอาลุงมาด้วยบางเงี้ยลุงมึงออกจากป่าล่ะเจอเพื่อนบอกมากับลุงไอ้ด้วยแล้วลุงเดินตามหลังเขาก็ได้ลุงไปคุมท้ายได้อยู่เขินเขาไงใครเขินตัวนาตาเขินใครกันแน่นาตาหรือพิงเขินลูกก็ต้องนาตาสิเจอคนเยอะนาตานาตาหน้าด้านนาตาหน้าด้านอ๋อคนนี้นาตาหน้าด้านคิดดูดิก็บอกแล้วนาตาใส่เสื้อฟุตบอลไปงานแต่งเขามองหน้าทั้งงานไม่ได้เราต้องให้เกียรติเจ้าของงานไม่ก็คือใส่เป็นสีแดงเขาไม่ใส่ยามนาตาใส่เสื้อทีมดำหมดแล้วก็เกงยีนแล้วก็นักกิงก็เก่าๆพวกออกจากป่ามันไม่ค่อยมีเวลาไงตอนนี้ก็จะมีน้องฟิงมาคอยดูแลเรื่องเวลาคล้ายๆเป็นผู้จัดการเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของใครนิดนึงของน้องฟิงหรือของน้าเราหนูด้วยเออแต่ว่าน้องฟิงต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยสอนน้าด้วยเพราะน้าอยากพูดภาษาอังกฤษเชิญให้คนมาติดตามเนี่ยก็นั่นแหละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงภาษาอังกฤษดิเรียนทำไมเล่าพูดไม่มีใครเขาเลยเร็วๆพูดเอาไว้นะไม่มั่วคือเราพูดได้ดีกว่าเราไม่พูดเลยมาไม่เอายากฟังเสียงดีๆเพ็งดีๆเตรียมตัวดีๆแล้วเราจะมาแบบพูดให้ฟังดีๆคนเขาจะได้ไม่ลำคาญโอ้พูดอะไรไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ดีแล้วที่เรียนมา4ปีจบมาได้ยังไงเรียกว่าแบบจบไปทีหรอจบไปทีจบได้ก็บุญแล้วนี่จะพาไปเมืองนะไปเมืองนอกได้ยังไงอ่ะจะไปคุยกับเขารู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังไงวะเนี่ยเราเอาชีวิตรอดได้แหมภาษามันไม่ได้อยู่แค่ภาษาอังกฤษก็บอกให้สอนนะทีนะน้าก็อยากจะฟังมั่งก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำยังไงก็ต้องแบบตั้งแต่วันนี้นาต้าเจอฝรั่งไลน์นาต้าก็คุยได้หมดแหละนาต้าไม่ต้องดีนะอันนี้ตัวจริงนาต้าก็จะบ่นแบบนี้แหละเอออ้าวนาจริงๆก็มันควรที่จะพูดไหมล่ะเวลานี้มันต้องควรโชว์ความสามารถนะไม่ใช่แบบว่ามีความรู้ก็เก็บไว้คนดูจะได้รู้ว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างไม่ใช่ว่าแต่งตัวสวยเป็นวันเราก็ต้องมีความสามารถในการที่จะนำเสนออะไรต่างๆนานาด้วยเอาเป็นการบ้านคลิปหน้าต้องมานำเสนอภาษาอังกฤษให้นะป้าเดี๋ยวมาเตรียมตัวดีๆไงแล้วก็ต้องตัดต่อครับคลิปใส่ไอ้นี่ภาษาข้างล่างด้วยว่าภาษาอังกฤษยังไงภาษาไทยไงใส่แบบให้แต่งให้มันแบบเป่งๆเจ๊งๆให้คนดูเห็นนะฝรั่งดูว่าใช้ได้อะไรเงี้ยคนนาต้าไม่มีภาษาอังกฤษในไอ้นี่ในคลิปแต่มีบางตอนแรกก็มีอยู่แต่คลิปนี้มันไม่มีเวลาหนูก็ต้องช่วยนาต้าด้วยงั้นหนูจะนาต้าจะหนูทำไมอ่ะก็ต้องพัฒนาด้วยกันสิลูกก็แน่นอนนี่ไงนี่เป็นการเตรียมตัวนำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรอะ global พร้อม global องค์กรอะ global มันคือองค์กรอะหรือร้านอะไรหรือร้านขายวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านการแบบรอบๆโอ้โหเนี่ยต้องให้สอนเยอะเลยไปวันหน้าเตรียมภาษาอังกฤษด้วยไปขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับอาร์ตน้องพิงฝากน้องฝากตัวได้ไปลูกจะไปงานแต่งจะพาไปงานแต่งแล้วหนูจะบอกว่านาต้าคือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านไปงานเขาเพราะเขาแต่งชุดชมพูกันเออไม่เคยของไปเงินแต่งแล้วไปลูกไปเดินทาง